วันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องที่เหลือเว้นการสงครามนะอันแรกก็คือเป็นการซื้อขายทรัพยากรอันนี้ก็คือเราจะต้องเสีย1โรงงานพลเรือนต่อทรัพยากร8หน่วยที่เราได้มาแต่ถ้าเราซื้อมาจากเมืองขึ้นก็1โรงงานพลเรือนเราจะได้ทรัพยากร80หน่วยแทนต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับการก่อสร้างการก่อสร้างก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ส่วนอันนี้ส่วนแรกเป็นแบบสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอันนี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานกับการขนส่งยุทธภัณฑ์ต่างๆอันนี้เป็นสนามบินอันนี้เป็นปืนต่อต้านอากาศยานส่วนนี้เป็นเรดาร์ไว้สำหรับสนับสนุนเครื่องบินต่างๆที่จะลาดตระเวนของฝั่งเราอันนี้เป็นโรงงานทหารเอาไว้ผลิตยุทธภัณฑ์กรต่างๆโรงงานพลเรือนไว้สำหรับการก่อสร้างอู่ต่อเรือไว้สำหรับการต่อเรือหรือว่าซ่อมเรือโรงกลั่นน้ำมันเอาไว้เพิ่มน้ำมันและยางที่ผลิตได้แล้วก็เป็นคลังเก็บน้ำมันแล้วก็ฐานยิงขีปนาวุธอันนี้ก็จะเป็นโรงผลิตระเบิดนิวเคลียร์ต่อไปก็อันนี้ก็จะเป็นท่าเรือไว้สำหรับให้เรือมาประจำการอันนี้เป็นป้อมประการภาพพื้นดินไว้สำหรับการป้องกันการบุกทั่วไปอันนี้เป็นป้อมประการทางทะเลเอาไว้สำหรับการบุกตั้งรับการยกพลขึ้นบกส่วนนี้เป็นการเปลี่ยนโรงงานพลเรือนเป็นโรงงานทหารและโรงงานทหารเป็นโรงงานพลเรือนอันก็เปลี่ยนโรงงานทหารเป็นโรงงานพลเรือนแล้วก็อันนี้เปลี่ยนโรงงานพลเรือนเป็นโรงงานทหารอันต่อไปก็เป็นการผลิตแบ่งเป็น5ส่วนอันนี้ก็เป็นยุทธภัณฑ์ทหารราบทั่วไปอันนี้ก็เกี่ยวกับยานเกราะอันนี้ก็เป็นเครื่องบินส่วนนี้ก็เป็นการต่อเรือต้องใช้อู่ต่อเรืออันนี้ก็ใช้โรงงานทหารทั่วไปเลยส่วนนี้ก็เป็นการซ่อมบำรุงเรือก็ต้องใช้อู่ต่อเรือก่อนที่เราจะผลิตอะไรได้เราจะต้องวิจัยมาก่อนส่วนอันนี้ก็สอบไปแล้วจะสอนอีกรอบนึงอันนี้เป็นการเสริมกำลังอัตราการเสริมกำลังจากน้อยสุดไปมากสุดอันนี้เป็นอัตราการเปลี่ยนอาวุธใหม่เปลี่ยนอาวุธให้ทันสมัยล่าสุดก็จะน้อยสุดจะช้าสุดไปเร็วสุดอันนี้ก็การปฏิบัติการจะให้ความสำคัญน้อยสุดไปมากสุดส่วนนี้ก็การวางกำลังพลในเขตยึดครองจะน้อยสุดไปมากสุดเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกำลังพลต่างๆอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆส่วนนี้ก็จะเป็นบอกว่าตอนนี้ยุทธภัณฑ์ที่เราเหลืออยู่ในคลังอ่ะมีเท่าไหร่อันนี้ก็บอกเหมือนมีปืนใหญ่ฮูวิเซอร์อยู่เหลือแค่7กระบอกก็คือเราขาดปืนใหญ่ฮูวิเซอร์อยู่อีก7กระบอกส่วนนี้ก็เป็นเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับน้ำมันในการปฏิบัติการต่างๆอันนี้ก็ให้ความสำคัญต่ำสุดไปมากสุดก็จะแบ่งเป็น3เหล่าทัพเลยส่วนอีกอันนึงลืมอันนี้มันจะบอกจากการแลกเปลี่ยนสินค้าว่าเราใช้โรงงานพลเรือนในการซื้อขายทรัพยากรไปมากเท่าไหร่แล้วก็นี่เป็นค่าสินค้าอุปโภคบริโภคก็จะมาจากบัฟต่างๆเช่น National Spirit มันก็ค่า Stability ก็ว่าไปฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้